ครัวสุขสันต์เป้ยป๊อปแท็กทีมพี่โปรดคุณยายเซอร์ไพรส์วันเกิดน้องปาลีนสำหรับก่อนหน้านี้ค่ะกรณีของนักแสดงสาวเป้ยปานวาดที่ได้ออกมาประกาศถึงความสัมพันธ์ของตนเองกับป๊อปนิธิบุญรัตน์กรินทร์ที่ชัดเจนแล้วว่าจากคำว่าสามีภรรยาค่ะลดสถานะเหลือแค่ความเป็นเพื่อนและทำหน้าที่พ่อและแม่ของลูกเท่านั้นซึ่งหลังจากที่เป้ยประกาศสถานะค่ะก็จะมีรูปคู่กับหนุ่มป๊อปออกมาอยู่หลายครั้งจนหลายคนคิดว่าทั้งคู่นั้นอาจจะกลับมาคืนดีกันแล้วเพราะว่าทั้งคู่ค่ะยังไม่ได้มีการจดทะเบียนหย่าแต่อย่างใดแต่ทางด้านนักแสดงสาวค่ะออกมายืนยันหนักแน่นแน่นอนว่าคงไม่กลับไปเป็นสามีภรรยาไม่ได้โกรธหรือเกลียดแค่กลับไปเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมก่อนที่จะแต่งงานกันซึ่งล่าสุดค่ะในวันเกิดของน้องปาลีนลูกสาวคนเล็กของเป้ยและป๊อปทั้งคู่ได้มีการแท็กทีมร่วมเป่าเค้กอวยพรวันเกิดให้กับลูกสาวทั้งยังมีพี่โปรดและคุณยายอยู่ด้วยกันแบบพร้อมหน้าทั้งครอบครัวเรียกได้ว่าสถานะสามีภรรยาของทั้งคู่จบลงแล้วค่ะแต่ว่าในหน้าที่ของพ่อและแม่ทั้งคู่นั้นยังทำหน้าที่ได้ดีไม่มีตกเลยทีเดียว